ครับเพื่อนๆชาว YouTube ทั้งหลายนะครับทั้งผู้ติดตามและยังไม่ติดตามนะครับวันนี้ผมพอดีได้ไปดูคลิปของตัวเองนะมีอยู่คลิปหนึ่งเกี่ยวกับแสงสว่างและก็ไฟฟ้าที่ใช้ในกระท่อมนะครับหรือที่พัก ที่เราจะเผาถ่านหรืออะไรก็ตามนะครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็ตาม วันนี้ผมมาแชร์นิดนึงคือในการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับพอดี เดี๋ยวบังนิดนึง เดี๋ยวมันจะผิดกฎชุมชนอะไรอีกนะครับเรื่องลิขสิทธิ์มีเยอะนะทีนี้วันนี้ผมจะมาเผยแพร่ความคิดของผมคือไอเดียผมเนี่ยครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรเราเนี่ยนะครับก็มี2 อย่างในปัญหาเดี๋ยวผมเมคไว้อยู่นะครับผมเขียนไว้อยู่จะทำให้มันเป็นคลิปดีๆสักอันก็ค่อนข้างดีอ่ะนะครับเพราะใช้โทรศัพท์ทำผมเปิดคอมไม่ได้นะครับที่นี่แล้วก็เรื่องปัญหาเราคือเรื่องไฟฟ้านี่แหละนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยไม่มีความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์เลยนะครับก็ซื้อตัวนี้มาแล้วก็มาเป็น USB แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่แต่จากที่ผมค้นพบก็คือว่านะครับผมพอดีผมมาวิเคราะห์หน่อยนะครับจะหาว่าชอบวิเคราะห์นะครับคือปัญหาของทุกมวลมนุษย์นะครับในโลกนี้ก็คือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2ประเภทนะครับกระแสสลับกับกระแสตรงนะครับทีนี้บางอย่างเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยมันมีทั้งกระแสสลับและกระแสตรงบางอย่างนี่คือใช้ตามบ้านตามไรเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์กระแสตรงนะครับแต่ว่ามันต้องผ่านอะแดปเตอร์คือผ่านหม้อแปลงอีกทีนึงเพื่อให้มันเป็นกระแสจากกระแสสลับไฟบ้านกระแสสลับเป็นกระแสตรงผมก็เลยมีความคิดตรงนี้ว่าถ้าเรามีหม้อแบตลูกนึงนะหม้อแบต12โวลต์เอาแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้ครับหรือใครไม่มีรถยนต์ก็ไปหาซื้อตามร้านนะครับทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่ไม่มีทุนนะครับในการไปซื้อเนี่ยผมว่าไปหาแบตเก่าก็ได้นะครับแบตเก่าแล้วผมมีคลิปนึงนะครับในการล้างแบตอันนั้นก็ใช้ได้ประมาณนึงเพราะว่าเนี่ยอย่างรถยนต์ที่ผมใช้อยู่ผมก็ใช้แบตเก่ามารีเจนเนอเรทมาคือล้างมันว่างั้นเถอะล้างจริงๆแล้วมันก็เป็นการทําให้คราบตะกันต่างๆที่เกาะแผงตะกั่วอยู่นะครับให้ที่มันสกปรกว่างั้นเถอะให้มันดีขึ้นแต่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าเข้าไปดูคลิปของคุณกุ๊กไก่บรรลัยการช่างนะครับในการrecovery แบตเตอรี่เก่าขึ้นมานะครับเขาจะมีวิธีเขาเรียกอะไรล่ะภาษาไทยเขาเรียกเครื่องชาร์จแบบฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับแต่มันมีทฤษฎีนิดนึงเดี๋ยวไปดูคลิปเขาแล้วกันนะครับเขาต้องวัดสมมติว่าวัดแอมป์กับวัดโวลต์ได้เนี่ยแบตเตอรี่มันเหลือแค่ 5.8 โวลต์หรืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาก็จะทำการชาร์จที่5.8 โวลต์แล้วก็แอมคือไม่เกิน 20% หรือ 10% เนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับให้ชาร์จประมาณอย่าไปชาร์จ13โวลต์12โวลต์เลยนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะแล้วเดี๋ยวผมวกมาเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็สำคัญเนาะเข้าไปดูคลิปเขาเลยนะครับแต่ผมก็พอเข้าใจอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไปหาเครื่องฟื้นฟูแบตแบบที่ว่าดีๆเนี่ยมันก็ราคาพันกว่าบาทนะครับถ้ายังไม่มีก็ไปร้านชาร์จแบตเขาก็คงไม่มาชาร์จให้เราแบบนั้นอีกถูกไหมล่ะเพราะว่าเป็นรถแรงดันลงรถนู่นรถนี่ถ้าไม่สนิทกันเขาก็ไม่ทําให้ครับนะก็เอาล้างเอาก่อนนะล้างแล้วก็ไปชาร์จดีกว่านะครับล้างอย่างคลิปผมทําไว้แหละล้างน้ําร้อน3 ครั้งแล้วก็คว่ำไว้แล้วก็เติมกด
เติมกดเสร็จก็ถ้ามีเครื่องชาร์จก็ชาร์จเองเลยนะครับไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องแรงดันเรื่องดันหรือกำลังไฟนะครับก็ชาร์จให้มันเต็มแล้วก็มาใช้ต่อเลยเดี๋ยวมันจะยาวนะครับ ก็คือมันจะมีแค่นี้แล้วก็สายครับสายไฟเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงสายไฟเนี่ยที่เราเรียกสายไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยนะครับที่เป็นเส้นฝอยเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสายของฝอยเล็กๆเนี้ยมันเป็นสายกระแสสลับนะกระแสสลับเนี่ยมันเน้นเรื่องแรงดันนะครับแรงดันสูงแต่เขาเน้นในการส่งนะครับนะอย่างที่ไฟเสาใหญ่ไฟข้ามจังหวัดเสาโคตรสูงเป็นแสนโวลต์เงี้ยบางที่เป็นล้านโวลต์นะกำลังมันสูงกำลังหมายถึงว่ากำลังแรงดันนะครับที่เขาเรียกโวลต์นะแต่ถ้าสายที่เราใช้กับกระแสตรงเนี่ยผมไม่มีอีกนะพอดีต่ออยู่นะเนี่ยเอาดูงี้ก็ได้ครับเนี่ยสายจากขั้วแบตเนี่ยมันจะเป็นสายแข็งเลยนะครับแข็งแล้วก็มันไม่เป็นลวดฝอยเหมือนกันเถอะเนี่ยเราก็สังเกตง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวผมไม่มีผมมันต่อหมดแล้วนะ ทีนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับตามท้องไร่ท้องนาหรืออะไรก็ตั้งแต่เนี่ยเราแค่เน้นเรื่องไฟแสงสว่างกับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับลำโพงบลูทูธเนี่ยลำโพงบลูทูธแบบนี้นะครับเพื่อให้เสียงเพลงดูทีวีดูอะไรเงี้ยแต่โทรศัพท์เครื่องนั้นก็ต้องมีเน็ตด้วยนะครับอันนั้นจัดการเราเองผมไม่รู้จะแนะนำยังไงนะเรื่องเน็ตมีแพ็กเกจมีแล้วก็ไปหาดูกันเองนะครับเอาเรื่องเราต่อทีนี้ที่ผมเจอเนี่ยคือเรื่องเนี่ยเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้นี่เป็นตัวชาร์จUSB ชาร์จเจอร์ของรถยนต์นะครับผมเอามาเพราะว่ามันเป็นไฟ12โวลต์นะครับที่ต่อเข้ารถยนต์อะรถยนต์หรือรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ใช้งานกันอยู่เนี่ยมันเป็น12โวลต์นะครับ24โวลต์มีน้อยมากนะครับ24โวลต์อย่าไปพูดไม่ต้องพูดถึงมี12โวลต์ทีนี้เราก็มาต่อเนี่ยด้านนี้ก็เป็นขั้วบวกด้านนี้ก็เป็นขั้วลบทำยังไงก็ได้ให้สายไฟเนี่ยมันเนี่ยผมต่ออันนี้ก็บวกลบเข้านี้แล้วปุ๊บมาชาร์จอุปกรณ์พวกโทรศัพท์ลำโพงบลูทูธอะไรเงี้ยมันจะกระแสมันได้นะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวชาร์จตัวเนี้ยมันดีกว่าเราไปชาร์จตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมตัวคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์เนี่ยชาร์จทั้งวันก็ไม่เต็มถ้าในกรณีวันนี้อย่างวันนี้ฝนตกเนี่ยแผงเราทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับเรื่องแผงโซลาร์เซลล์นี่เดี๋ยวผมบอกสองบอกก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นกระจกเป็นหนาหนาหน่อยเนี่ยแบบไม่ใช่แบบนี้นะหมายไว้ถึงว่าหนานะมันจะเป็นในผลึกของคริสตัลซิลิคอนคริสตัลเหรอผมมันเป็นผลึกว่างั้นเถอะมันจะหนามันแพงแล้วก็จริงๆมันเราพวกเราซื้อไม่ได้หรอกนะพวกเรามันเป็นทินเป็นฟิล์มบางๆแล้วล่ะนะไอ้ไทป์ของไอ้แผงโซลาร์เซลล์นะที่เราซื้อไม่เกินพันเนี่ยยังไงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะได้ของดีนะประสิทธิภาพเขาเนี่ย 20-25% ในการใช้งานแต่ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ 10% เองมั้ย10นะครับอันนี้จากข้อมูลแลบที่เขาพูดออกมานะทีนี้เราเอาก็ของถูกนี่แหละก็เอาไอ้ตัวชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันแผงดีสุดเนี่ยผมดูในเน็ตนะประมาณ 8-900 นะครับรวมชาร์จเจอร์ตัวนี้ด้วยไอ้รวมคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะเอาภาพนิ่งแปะให้ดูว่าเราติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็มาพ่วงเนี่ยเวลาเราชาร์จโทรศัพท์หรือชาร์จลำโพงบลูทูธเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้นะครับในการชาร์จมันจะเร็วเราก็มีเพลงฟังมีทีวีดูไฟแสงสว่างก็ตัวนี้นะครับมันเป็นแผงไอ้เป็นไฟ45วัตต์แล้วก็มีแผงแบบเนี้ยนะครับมันใช้ได้ทั้งคืนแหละผมก็ว่ามันคุ้มละนะ300กว่าบาทเองนะครับทีนี้เบ็ดเสร็จเนี่ย2อย่างเนี่ยก็คือไม่เกิน 1,500 นะครับ 1,500 ก็จบละ
คุณไม่ต้องไปใช้อินเวอร์เตอร์นะไอตัวที่ว่าแปลงจากไฟไอตัวเนี้ยไฟแบตเตอรี่เนี่ยไฟ12โวลต์เนี่ยไฟไดเรกเคอร์เรนต์ไอกระแสตรงเนี่ยเป็นกระแสสลับแล้วก็เอาพัดลมเอาหม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยมาใช้เนี่ยมันอันนั้นมันไม่มันไม่ไหวนะครับอันนี้ผมเอาในเคสของเราประหยัดนะประหยัดเงินนะเนี่ยเราก็ใช้เตาแบบนี้แหละท้องไร่ท้องนานี่คือเรามีทรัพยากรคือฟืนเยอะอยู่แล้วนะครับเราอย่าไปเอาพัดลมจากที่บ้านมาใช้หม้อหุงข้าวมาใช้เครื่องเสียงมาใช้อย่างนั้นครูก็ต้องขยายวง ตรงโซลาร์เซลล์ขึ้นมาอีกนะครับแบตเตอรี่ก็ต้องหลายลูกขึ้นเงี้ยผมว่าไม่คุ้มนะเอาเงินตรงเนี้ยไปทำเตาหรือไปทำอะไรที่เราจะทำเป็นธุรกิจเราดีกว่านะครับอันนี้แหละสมเซฟสุดนะครับคือทำยังไงก็แล้วแต่ให้ไฟ12โวลต์ใช้งานได้ดีที่สุดอย่างพัดลมเนี่ยผมก็เอาพัดลมคอมพิวเตอร์มาต่อกับท่อเนี่ยนะครับหรือซื้อพัดลมไอ้นี่ก็ได้ครับตามร้านออนไลน์ทั้งหลายนะเขาเรียก USB นะครับ USB ก็คือเนี่ย USB ที่เสียบเนี่ยนะครับเป็นพอร์ต USB เนี่ยเราเอาพัดลมที่เขาตั้งกับคอมตั้งอะไรเงี้ยที่เด็กมันเล่นคอมอยู่แล้วมีพัดลมตัวสัก8นิ้ว10นิ้วเนี่ยเป่ามันอยู่นะนะก็ใช้ได้นะครับประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าไอไฟจาก USB เนี่ยมันไม่ใช่12โวลต์นะมัน 5.6 โวลต์นะครับไอตัวเนี้ยที่ออกมาจากเนี้ยนะครับแล้วมาเข้า USB เราเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยพัดลมมีพัดลมมีโทรศัพท์ใช้มีลำโพงบลูทูธใช้แล้วมีไฟแสงสว่างก็น่าจะจบแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับ